อกันที่มูลนิธิมหาปรากรของกรุงเทพเนี่ยเปิดโครงการ Beethoven X นะคะอันนี้เป็นครั้งแรกในเมืองไทยเลยเพื่อให้เยาวชนไทยเนี่ยได้ร่วมการแสดงบทเพลงของ Beethoven ตลอดทั้งปีนั่นค่ะกรุงเทพร่วมกันกับวงออเคสตราเยาวชนไทยนะคะคือวงสยามซิมโฟนีแอตต้าค่ะวงดุริยางเยาวชนไทยอิมมานูเอลออเคสตราแล้วก็วงน้องใหม่อีสานดุริยางนะคะคือมีการร่วมกันบรรเลงเพลง Ode to Joy ของ Beethoven ในรูปแบบของ Flash Mob นะคะก็สร้างแรงบันดาลใจมาจากโครงสร้างของซิมโฟนีหมายเลข9ของ Beethoven ค่ะสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้ที่ได้พบเห็นแล้วก็เปิดตัวโครงการ Beethoven X นะคะที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโดยรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมในโอกาสที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับการคัดเลือกจากประเทศเยอรมนีให้เป็น1ใน3ประเทศในเอเชียแล้วก็ร่วมแสดงดนตรีฉลองในวาระครบ250ปีของ Beethoven คีตกวีแล้วก็นักเปียโนชาวเยอรมันชื่อกล้องโลกเลยนะคะแล้วก็มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่17ธันวาคมซึ่ง Beethoven เนี่ยนับเป็นต้นแบบของอัจฉริยะทางดนตรีแม้ก่อนเสียชีวิตจะสูญเสียการได้ยินแต่ยังคงแต่งเพลงจนถึงวาระสุดท้ายค่ะโครงการ Beethoven X เป็นความร่วมมือกันครั้งแรกของวงออเคสตราเยาวชนไทยทั้ง4วงแล้วก็ร่วมบรรเลงซิมโฟนีทุกบทเพลงของ Beethoven ตลอดระยะเวลา1ปีนะคะโดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2563นี้เลยภายใต้รูปแบบของ Big Bang Beethoven X เปิดเวทีให้กับเยาวชนได้แสดงความสามารถแล้วก็ให้คนที่สนใจเนี่ยได้มาชมกันด้วยคือแต่ละรอบเนี่ยจะแสดงไม่ซ้ำกันนะคะมีผู้ร่วมแสดงถึง200คนค่ะเราจะแสดงซิมโฟนีของเบโธเฟนทุกอันตั้งซึ่งจะเป็นคอนเสิร์ตคือเล่นจริงๆแทนที่จะเป็นแฟลชม็อบเนี่ยผมก็เลยคิดถึง Big Bang Theory ของจักรวาลคือเหมือนดนตรีเริ่มที่จุดเดียวแล้วก็มันขยายจนเต็มพื้นที่เสมือนดนตรีของเบโธเฟนเองซึ่งเพิ่งแบบมีเด็กคนหนึ่ง250ปีมาแล้วแต่งอยู่ที่เยอรมันแต่ว่าทำนองของเพลงเขาเนี่ยมาขยายจนครองโลกได้ด้านดร.อัครวัฒน์ศรีนรงค์นะคะหรือว่าเป้วาทยากรชื่อดังเนี่ยก็ดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ค่ะหวังที่จะให้เยาวชนเนี่ยได้มีเวทีในการแสดงความสามารถและมอบความสุขให้กับผู้ชมการรวมตัวในครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีของวงการเพลงคลาสสิกของไทยนะคะที่จะฝึกความเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีค่ะคนเนี่ยหลายวงเลยนะครับตลอด10ปี15ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเรากำลังไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ต่างชาติเนี่ยยอมรับความสามารถของนักดนตรีระดับเยาวชนของเรามากในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาได้รับโอกาสมากขึ้นแต่เขาเข้าใจว่าเอ๊ะเขาต้องอยู่ค่ายนี้หรืออยู่ค่ายนั้นซึ่งจริงๆมันไม่มีค่ายครับจริงๆเราคือประเทศไทยและความเป็นไทยมันไม่ได้สื่อสารกันแค่รำไทยหรือว่านาฏศิลป์ไทยแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะร่วมมือแล้วก็สร้างบางอย่างขึ้นมาให้สังคมนะครับผ่านเสียงของเยาวชนคนรุ่นใหม่สำหรับการแสดงบทเพลงของ Beethoven ของโครงการ Beethoven X จะแสดงไปจนถึงธันวาคมปีนี้นะคะปลายปีนี้ค่ะคุณผู้ชมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage ของสยามซิมโฟนีแอตต้านั่นเองค่ะขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยครบถ้วนสำหรับข่าวบันเทิงนะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวให้พี่ๆ2คนพาคุณผู้ชมไป